พูดคุยนะคะกับทันตแพทย์อัฐพลลิ้มอัฐพรลิ้มปัญญาเลิศนะคะท่านเป็นรองเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติแล้วก็เป็นโฆษกของสปสช.ด้วยนะคะอยู่ในสายกับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะท่านโฆษกคะสวัสดีครับคุณบุษยาคุณบุษพรท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านครับค่ะตอนนี้ค่ะท่านรองค่ะก็ ขออภัยอ่ะนั่นไอแล้วค่ะอากรพี่ใส่แมสก่อนละปัญหาคือตอนนี้เนี่ยยาเนี่ยพอไหมดีกว่าเพราะคนติดกันเยอะนะแล้วกระจายยังไงเพราะหลายคนก็บอกว่าไม่เห็นได้เลยแล้วทำไมใครต้องทานหรือไม่ต้องทานเพราะบางคนบอกโอ้ยอยากทานอะไรเงี้ยค่ะค่ะคำถามแรกก่อนเลยนะครับว่ายารัวๆรัวๆตอนนี้ยาพอครับอันนี้จบก่อนนะจบก่อนนะว่ายาพอนะคำถามใหญ่ๆเลยเนี่ยพอเพียงแต่ว่าเรื่องของโลจิสติกบางทีก็อาจจะมีช่วงที่อาจจะติดขัดอยู่บ้างนะครับแต่ภาพใหญ่ๆเนี่ยยาพอแน่นอนนะครับแล้วก็อันที่สองก็คือว่ายาเนี่ยมันจะแบ่งกันเป็นสองกลุ่มนะครับอันที่หนึ่งเลยเนี่ยถ้าไม่มีอาการอะไรหรือว่าอาการนิดหน่อยเนี่ยก็จะได้ยาตามอาการยาลดน้ำมูกยาลดไข้ยาแก้ไอนะครับแต่ถ้าเกิดมีอาการแล้วคุณหมอเห็นว่าถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยควรจะต้องได้รับยาต้านไวรัสนะครับก็อาจจะได้ฟาวิพิลาเวียโมนูพิลาวิโมนูพิลาเวียกันแล้วแต่นะครับก็จะแยกออกเป็น2กลุ่มนะครับค่ะใครควรได้ฟาวิใครควรได้โมโนใครเป็นคนตัดสินคะท่านคะคุณหมอคือทุกรายเนี่ยนะครับเวลาตัดเข้ามาแล้วเนี่ยก็จะได้พบคุณหมอคุณหมอก็จะซักประวัติก่อนนะครับก็จะดูว่าเคยฉีดวัคซีนมาหรือยังมีโรคประจำตัวไหมอายุเท่าไหร่นะครับถ้าคุณหมอพิจารณาแล้วถ้าเคสนี้ควรจะได้ยาต้านไวรัสก็จะมียาต้านไวรัสไปให้ค่ะครับหลักการก็จะอยู่ประมาณนี้ครับตอนนี้เนี่ยในส่วนที่สปสช.ได้ดำเนินการจัดระบบสายด่วน1330ใช่ไหมคะเข้ามาซัพพอร์ตหลังตอนนี้คนเยอะไหมคะที่เข้ามาติดแล้วแบบเข้ามาขอความช่วยเหลือเนี่ยค่ะค่ะเยอะอยู่ครับวันนี้เฉลี่ยก็ตกประมาณวันละหมื่นสายกลมๆนะฮะประมาณหมื่นสายก่อนหน้านี้ก็อยู่ประมาณสักช่วงที่เหตุการณ์ซาก็จะประมาณนั้น 5,000-6,000 ค่ะตอนนี้ก็ขยับมา11,000นะครับแต่ต้องเรียนนะครับว่าสายด่วนสปสช.เนี่ยครับเดิมเนี่ยถูกใช้นะครับเป็นช่องทางสำหรับการสอบถามข้อมูลค่ะนะครับหรือว่าจะต้องอาจจะขอความช่วยเหลือร้องเรียนอะไรอย่างเงี้ยเดิมเนี่ยเป็นหน้าที่หลักของสายด่วนสปสช1330และปัจจุบันก็ยังคงเป็นภารกิจหลักนะครับแต่ว่าในช่วงที่มีการระบาดของโควิดช่วงเยอะๆก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับก็ปรับเอาสายด่วนสปสช.เนี่ยเป็นจุดในการลงทะเบียนเข้าสู่ระบบโฮมไอโซเลชันนะครับในช่วงที่เกิดพีคมากๆเนี่ยนะครับแล้วก็พอสถานการณ์ดีขึ้นเราก็นะครับกลับมาทำหน้าที่ปกติตอนนี้เราพบว่ามีประชาชนเนี่ยนะครับต้องการที่จะเข้าถึงบริการซึ่งระบบหลักๆในการจัดระบบบริการก็จะเป็นทางกระทรวงสาธารณสุขนะครับถ้าในกรุงเทพก็จะร่วมกับทางกรุงเทพมหานครในจัดระบบบริการภายในพื้นที่นะครับคราวนี้พอจัดระบบบริการเรียบร้อยแล้วเนี่ยยังคงมีประชาชนส่วนหนึ่งเนี่ยนะครับอาจจะไปแล้วไม่ได้รับความสะดวกหรือว่าไปแล้วเนี่ยอาจจะต้องรอคิวนะครับสปสช.ก็จัดนะครับนำสายด่วนสปสช. 1330เนี่ยมาเป็นการเสริมนะครับเพื่อทำให้พี่น้องประชาชนเนี่ยนะครับได้รับความสะดวกเพิ่มมากขึ้นซึ่งโดยปกติแล้วก็อาจจะมีบางท่านเนี่ยไม่อยากออกจากบ้านค่ะพอATK 2ขีดปุ๊บอาจจะตกใจไม่อยากออกนะฮะเราก็เลยเปิดสายด่วนสปสช.เนี่ยเป็นช่องทางเพิ่มเติมนะครับซึ่งก็อาจจะโทรศัพท์มาสอบถามก็ได้ว่าเอา ATK 2ขีดจะทำยังไงดีค่ะก็ให้กับปรึกษาได้มีคนรับตลอดใช่ไหมคะมีคนพอใช่ไหมคะเพราะว่ากลัวโทรแล้วมันไม่มีคนรับหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ติดอย่างเงี้ยเหรอคะสายไม่ว่างตอนนี้กำลังที่วางไว้ท่านเลขาธิการวางกำลังไว้เนี่ยพอแน่นอนนะครับเพราะว่าช่วงพีคๆเนี่ยเราเคยรับถึงวันละ 70,000 มาแล้วนะครับโอ้โหกำลังจะถามเลยค่ะว่าพีคสุดคือวันละเท่าไหร่ 70,000 เลยเหรอคะท่านรองคะ 70,000 ครับ 70,000 เดี๋ยวนะกำลังคนที่รับโทรศัพท์นี้เรามีแค่ไหนคะโอ้ฟังดูแล้วก็ดีใจนะที่ดีใจกับเครียดพอกันว่ามันมีคนเยอะเหมือนกันเป็นเยอะค่ะใช่ครับช่วงพีคเนี่ยตีมไว้เป็นพันเลยนะครับค่ะ
นะช่วงนี้นี่ก็มีรองรับ 2-300 นี่สบายสบายค่ะนะครับมีน้องๆคอยรับเพียงแต่ว่าในระบบของเราเนี่ยจะมีทั้งระบบที่เป็นระบบตอบรับอัตโนมัติก็มีค่ะก็เลยถามข้อมูลเพิ่มเติมอย่างอื่นนะครับกรณีที่ต้องการโควิดนี่ก็จะมีช่องทางและมีน้องๆตอบรับเสมอดังนั้นตอนนี้เราให้บริการตลอด24ชั่วโมงด้วยนะครับค่ะสามารถที่จะติดต่อเข้ามาได้ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเคยพีคสุดคือ 70,000 ตอนนี้ในยอดประมาณ 10,000 ก็ยังอุ่นใจได้อยู่ว่าสามารถที่จะรองรับกับผู้ติดเชื้อได้อยู่ใช่ไหมคะท่านรองครับไม่ต้องกังวลไม่ต้องตกใจไม่ต้องกังวลเลยครับหลายท่านก็จะถามอย่างเงี้ยนะครับว่าเอ๊ะโทรเข้ามาจะมีคนรับหรือเปล่าต้องบอกเลยนะครับตอนนี้ได้คุยกับน้องๆเตรียมพร้อมสแตนบายตลอด24ชั่วโมงนะครับค่ะแต่ว่าอย่างไรก็ตามผมขออนุญาตขยายความนิดนึงนะครับว่าตอนนี้เนี่ยเราจะเปิดช่องทางหลายช่องทางซึ่งทั้งหมดเนี่ยต้องเรียกว่าเป็นบริการเสริมอย่างที่ผมกล่าวไปในตอนแรกนะครับเสริมจากระบบปกติที่เรามีนะครับเพราะว่าถ้าเติม ATK 2ขีดแล้วง่ายที่สุดสะดวกที่สุดถ้าใครอยู่ใกล้คลินิกหรือโรงพยาบาลนะตามสิทธิ์ของท่านเนี่ยท่านไปที่โรงพยาบาลก่อนเลยก็ได้เป็นแรกไปถึงได้เจอคุณหมอรับยาแล้วก็กลับมาพักที่บ้านยกเว้นอาการเยอะก็อาจจะพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลอันนี้เป็นอันที่1อันที่2เนี่ยนะครับหลายท่านอยู่กลุ่มเสี่ยงแล้วเริ่มมีอาการอยากจะตรวจ ATK นะฮะอันแรกก็ไปโรงพยาบาลถ้าเกิดไม่สะดวกไปโรงพยาบาลไปร้านยาก็ได้นะครับซึ่งการที่จะไปร้านยาเพื่อจะไปรับชุด ATK มาเนี่ยเราใช้แอปเป๋าตังค์นะฮะสปสช.กับธนาคารกรุงไทยตอนนี้ทำงานด้วยกันแล้วก็ใช้แอปเป๋าตังค์ดูเลยว่าไปรับ ATK ได้ที่ร้านยาตรงไหนบ้างมีแผนที่บอกไหมนะครับตรวจเสร็จแล้ว2ขีดก็รับยาที่ร้านยาก็ได้นะครับอันนี้ก็เป็นทางเลือกที่2ทางเลือกที่3เนี่ยนะครับก็จะเป็นทางเลือกสำหรับท่านที่ ATK 2ขีดแล้วไม่อยากออกจากบ้านค่ะคุณหมอเราก็ให้บริการการแพทย์ทางไกลหรือว่าเทเลเฮลหรือเทเลเมดเนี่ยนะครับเทเลเมดิซีนเนี่ยนะฮะเราก็จะมี3บริษัทนะฮะที่จับมือกับสปสช.มีบริษัท Good Doctor Thailand มีบริษัทหมอดีซึ่งทำงานกับ True Health นะครับและ3เนี่ยน้องใหม่เพิ่งจะเข้ามาคือบริษัทคลินิกนะครับ3บริษัทนะครับเราจะมี QR code นะยิง QR code เลยนะแล้วเข้าไปคุยกับคุณหมอผ่านทางช่องทางนั้นได้เลย QR code อยู่ที่ไหนอยู่บนเว็บไซต์สปสช.นะท่านใดเข้าออนไลน์ได้ก็นะฮะสามารถเข้าไปพบคุณหมอนะผ่านการแพทย์ทางไกลได้จะได้พบคุณหมอจริงๆเลยครับคุณหมอก็จะถามประวัตินะครับนะถ้าเกิดได้รับยาคุณหมอจะส่งไปรษณีย์ไปให้ค่ะค่ะทีนี้ก็คือจะบอกว่ามันมีหลายช่องทางที่เราสามารถที่จะเข้าไปขอความช่วยเหลือหรืออะไรได้ถ้าใครตกใจหรือว่าเป็นหรือบางทีบางคนเนี่ยไม่สะดวกเดินทางจริงๆเพราะว่าไม่มีรถส่วนตัวก็เกรงว่าถ้าไปเรียกรถแท็กซี่หรือมอไซค์หรืออะไรอาจจะเอาไปแพร่ติดเขาแต่นี้เราก็มีรองรับคุณผู้ฟังบอกว่ามีบางมีร้องเรียนบางเคสร้องเรียนว่าไม่ติดต่อกับจนเหลือขีดเดียวอันนี้จะตรวจสอบหรือทำยังไงดีคะท่านโฆษกถ้าสมมติว่าเอ๊ะนานหลายวันแล้วไม่ติดต่อกลับอะไรเงี้ยโทรซ้ำหรือว่ายังไงดีคะโทรซ้ำได้ครับคือต้องเรียนอย่างนี้นะครับก่อนหน้านี้ประมาณสัก 2-3 วันที่ผ่านมาเนี่ยจะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่สต็อกยาหมดค่ะครับสต็อกยาหมดก็เลยกระจายและที่มีหลายท่านที่ฝากชื่อมาที่สายด่วนแล้วเราก็พยายามกระจายชื่อที่ส่งยาไม่ทันภายในวันนั้นเนี่ยแม้ไปยังเทเลเฮล3บริษัทเนี่ยนะครับแล้วก็บังเอิญว่าพอติดต่อไปแล้วเนี่ยอาจจะเข้าใจคลาดเคลื่อนกันนิดหน่อยก็จะมีอยู่ช่วงหนึ่งนะครับถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยนะครับถ้าท่านยังไม่ได้รับยาก็ขอความกรุณาติดต่อกลับมาอีกสักรอบนึงนะครับอันนั้นต้องกราบขออภัยจริงๆเพราะว่าจะมีอยู่ช่วงนั้นแหละที่ยาขาดนะแต่ว่าตอนนี้ระบบกลับมาเป็นปกติแล้วนะครับแล้วก็มีหลายช่องทางนะครับถ้าเกิดติดต่อไปแล้วเนี่ยหลักการของเราก็คือว่าต้องไม่เกิน24ชั่วโมงนะครับเพราะว่านอกจากทางเทเลเฮลท์แล้ว1330เนี่ยก็จะมีบริการส่งยาทางไปรษณีย์ด้วยนะครับไปรษณีย์วันหนึ่งจะมี2รอบรอบเช้ากับรอบบ่ายนะถ้าติดต่อภายในรอบเช้าได้เนี่ยนะจัดเรียบร้อยแล้วบ่ายจะได้ยานะหรือถ้าเป็นข้อมูลช่วงบ่ายเนี่ยเช้าอีกวันรุ่งขึ้นเนี่ยจะได้ยาจะพยายามไม่ให้เกิน24ชั่วโมงนะครับอย่างไรก็ตามย้ำอีกครั้งนะครับท่านใดไม่ได้รับการประสานกรุณาติดต่อกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับคือยังไงโทรติดแน่นอนใช่ไหมคะเพราะว่าพอบางคนเหมือนกับพอเราไม่สบายฮะแล้วก็พอติดต่อไปแต่จังเที่ยวที่แล้วดิฉันก็เคยแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้ไ
ไม่ได้ว่าของสปสช.นะคะไปถึงของสปสช.สุดท้ายก็ติดต่อมาแต่ก่อนหน้านี้อ่ะแต่เท่านั้นมันแน่นจริงมันแน่นจริงเท่านั้นพูดตรงว่าโรงพยาบาลเอกชนพี่ไปโรงพยาบาลเอกชนก่อนปรากฏว่าสปสช.ติดต่อมาเร็วกว่าเอาตรงๆนะนี่ให้เครดิตคือติดต่อทุกทางเลยนาทีนั้นเพราะว่าเราก็เหมือนไม่เคยเจอแล้วเราน้อยใช่เรากังวลค่ะทีนี้ตอนนี้เนี่ยหลายคนก็มีการจริงๆก็เรียกว่าดราม่าก็ได้นะคะท่านรองว่าเอ๊ะทำไมเขาไม่ได้โมโนทำไมบางคนได้โมโนแล้วฟาวิมันต่างกันยังไงบางคนบอกว่าฟาวิมันไม่ดีแต่พี่ก็กินนะแล้วพี่ก็รู้สึกว่าตอนพี่กินนะพี่รู้สึกว่าโอเคใช่ไหมคะคือนอนหลับอะตอนแรกนอนไม่หลับแล้วมันไม่สบายตัวจริงๆอะไรเงี้ยพอได้ฟาวีก็ใช่แต่ขึ้นมันมีเอฟเฟกต์อะไรยังไงไหมคะอธิบายได้ไหมคะจริงๆแล้วเนี่ยนะครับจะเป็นฟาวีหรือโมนูเนี่ยก็อันที่หนึ่งเลยเนี่ยเอาตรงไปตรงมาก็คือว่านะฮะขึ้นอยู่ว่าตอนนั้นเนี่ยยาที่อยู่ในคลังเป็นยาประเภทไหนแต่ทั้งสองแบบนี้เหมือนกันหมดนะครับผมเองก็เพิ่งหายนะครับผมก็ฟาวิเหมือนลองโควิดหรือเปล่าคะท่านรองเสียงยังบีนิดนึงก็ตอนช่วงนี้นะฮะช่วงนี้ผมคิดว่าหลังจากนี้ไปเนี่ยโมนูจะมากขึ้นค่ะนะครับเพราะว่าสต็อกโมนูเริ่มเข้ามามากขึ้นก็อาจจะเป็นโมนูแทนนะครับแต่ไม่ว่าจะเป็นฟาวิหรือโมนูเนี่ยก็แล้วแต่คุณหมอที่ดูแล้วนะควรจะได้รับยาประเภทไหนอันนี้ผมขออนุญาตว่าตอบแบบเป๊ะเลยเนี่ยคงจะยากก็คงขึ้นอยู่กับการซักประวัติกับคุณหมอด้วยนะครับค่ะมันต่างกันยังไงคะฟาวิกับโมโนมันก็จะเป็นข้อมูลทางวิชาการนะครับบางท่านคือฟาวิเนี่ยเป็นยาที่เคยเราใช้กันมาในช่วงแรกค่ะช่วงแรกเลยเนี่ยฟาวิเข้ามาก่อนค่ะนะครับแล้วก็ให้ฟาวิคราวนี้ก็บอกว่าเอ๊ะฟาวิเนี่ยอาจจะมีผลต่อตับค่ะมันทานเยอะอ่ะเอาตรงๆค่ะคนที่มีปัญหาเรื่องตับเนี่ยก็อาจจะต้องหลีกเลี่ยงนะครับโมนูก็เข้ามาแทนที่นะครับโมนูก็จะมีเอกสารข้อมูลที่บอกว่าทานแล้วเนี่ยจะตรงมากกว่าแต่ทั้งหมดเนี่ยเป็นความรู้ทางวิชาการทั้งนั้นนะครับนะครับแล้วก็สิ่งที่สำคัญคือว่าจะได้ตัวไหนเนี่ยนะครับอันที่หนึ่งเลยสำคัญที่สุดเลยก็ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคุณหมออันที่สองก็คือว่าอาการท่านเป็นยังไงนะซึ่งคุณหมอก็จะเป็นคนตัดสินใจให้แล้วก็สต็อกยาที่มีอยู่ในเวลานั้นด้วยนะครับอ๋อก็คือต้องคือแล้วแต่ด้วยใช่ไหมคะแต่ว่าทั้งสองตัวเนี่ยมันมีเอฟเฟกต์อะไรไหมคะอันนี้คือแบบเอาข้อมูลทางวิชาการอันนี้คือบอกว่ามันไม่เคยมีนะโรคนี้เอาตรงๆค่ะทั้งสองตัวเนี่ยใช้รักษาได้ค่ะจนถึงณวันนี้เนี่ยใช้รักษาได้ถ้าเราดูกันช่วงแรกเลยเนี่ยนะครับที่เป็นกันเยอะๆเนี่ยฟาวิพิลาเวียเข้ามามีบทบาทมากในช่วงแรกเพราะว่ายังไม่มีโมโนด้วยค่ะนะครับตอนช่วงนั้นนี่ก็ใช้กันเยอะมากนะครับแล้วก็สำคัญที่สุดคือต้องให้เร็วนะพอเริ่มมีอาการปุ๊บเราก็เริ่มให้นะหลายคนที่ได้ยาไปเนี่ยฟาวิไปเนี่ยให้ตั้งแต่ตอนช่วงเริ่มมีอาการเนี่ยอาการก็ไม่พัฒนาไปมากขึ้นนะอาการก็อยู่ตรงนั้นนะฮะเป็นนิดหน่อยแล้วอาการก็ลดลงคนที่มีอาการมากขึ้นสักหน่อยได้ยาไปก็อาการลดลงทั้งสองตัวเนี่ยก็จะช่วยทำให้อาการเนี่ยไม่พัฒนาการไปมากขึ้นแต่อย่างไรก็ตามนะครับมันก็ขึ้นอยู่กับว่าเดิมเนี่ยเรามีโรคประจำตัวที่เป็นพื้นฐานอยู่หรือเปล่าติดก็ติดมาเป็นพื้นฐานอยู่ด้วยหรือเปล่านะครับไอ้ทั้งหมดเนี่ยก็จะมีความสัมพันธ์กันทั้งสิ้นการฉีดวัคซีนนี่มีความสำคัญมากเลยนะครับหลายท่านนี่ยังกังวลว่าจะฉีดวัคซีนหรือเปล่าแต่คนฉีดวัคซีนหรือเปล่านะครับซึ่งจริงๆในการจะฉีดวัคซีนแบบไหนเนี่ยก็มีผลดีทั้งสิ้นนะฮะช่วยให้เราป้องกันได้นะฮะเขาบอกว่ามีผลการศึกษานะฮะว่าฉีดวัคซีน2เข็มนะฮะอาจจะอันเนี้ย2เข็มถ้าเพียงแค่2เข็มเนี่ยจะไม่ได้ป้องกันการติดเชื้อแต่สิ่งที่สำคัญคือมันลดความรุนแรงแบบต้องใส่ช่วยท่อช่วยหายใจเนี่ยลดลงได้ 70% นะฮะแล้วก็ลดอัตราการเสียชีวิตได้ 72% นะขยับเพิ่มขึ้นอีกเข็มนึงถ้าฉีดวัคซีนเป็น3เข็มเนี่ยป้องกันการเชื้ออันนี้ก็เริ่มป้องกันได้ละ 6% ลดความรุนแรงแบบต้องใส่ท่อหายใจใน 90% ลดอัตราการเสียชีวิตได้ 91% นะฮะแต่ส่วนใหญ่ตอนนี้ฉีด4เข็มละ4เข็มปุ๊บเชื่อไหมฮะว่าฉีด3เข็มป้องกันการติดเชื้อได้แค่ 6% นะฮะ
แต่ถ้าฉีดวัคซีน4เข็มแล้วจะป้องกันการติดเชื้อได้ถึง 71% นะครับลดการรุนแรงแบบใส่ท่อหายใจได้ 99% ลดการเสียชีวิตได้ 99% นะฮะหลายท่านบอกโอ๊ยตอนนี้ฉีด5เข็มแล้วถ้า5เข็มเนี่ยตอนนี้จะป้องกันการติดเชื้อได้ 83% อืมนะฮะดังนั้นเนี่ยก็ถึงบอกว่าเอ๊ะถ้าใครลังเลที่จะฉีดวัคซีนตอนนี้วัคซีนมีให้ฉีดเยอะเลยมีจริงอันนี้จริงป้องกันที่ดีกว่ากันเยอะแล้วไม่เสียเงินด้วยคือก็ยังวอล์กอินไปที่บางซื้อได้เหมือนถ้าบางซื้อดินแดงพี่ไปมาพี่ฉีดแล้วเข็ม5แล้วค่ะคือหลายคนบอกโอ้ยมันจะเยอะไปไหมดิฉันว่าฉีดเถอะไม่รู้ในส่วนตัวเพราะเราเจอคนเยอะไงคะค่ะแล้วท่านรองว่าไงคะมันควรฉีดใช่ไหมควรจะไปฉีดกันมากเลยครับค่ะจะใช้สูตรไหนก็ได้นะฮะเป็นพื้นฐานไว้ก่อนตอนนี้เพราะว่าพี่เบิร์นแล้วบทความดูแลแล้วก็ใช่จริงๆคือตอนนี้ยังรอดอยู่บอกแล้วเป็นไข่แดงที่สภาก็ติดกันสี่มุมเลยอ่ะท่านรองคือแบบว่าติดกันรอบด้านติดกันเยอะมากนะคะคนรอบตัวก่อนก็แล้วพี่คิดว่าเดี๋ยวเว้นช่วงยังไงนะคะท่านโฆษกคะถ้าฉีดวัคซีนแล้วเนี่ยนะครับปกติถ้าไปฉีดเข็มไหนก็ตามเนี่ยจะมีใบนัดอยู่แล้วค่ะค่ะครับจะบอกโดยปกติก็ประมาณ3เดือนก็ไปฉีดกระตุ้นได้เลยนะครับก็มีคำจริงๆมันมีข้อแนะนำนะครับที่บอกว่าประชาชนไทยทุกคนเนี่ยควรจะต้องไปฉีดวัคซีนนะฮะอย่างน้อยสักเข็มสูตรไหนก็ได้เป็นพื้นฐานก่อนนะเพราะว่าลดความรุนแรงได้จะใช้สูตรไหนก็ได้นะฮะแต่ถ้าเกิด2เข็มแรกนะฮะเป็นแบบไข้นะฮะกลุ่มเข็มที่3ก็ควรจะต้องเป็นแบบmRNA ซึ่งมีให้ฉีดเยอะเลยจะไปที่บางซื่อไปที่ไหนก็ได้นะครับแล้วถ้าเป็นประชาชนกลุ่มเสี่ยงด้วยเนี่ยนะครับควรจะต้อง4เข็มเป็นอย่างน้อยละนะครับนะฮะแล้วก็เว้นระยะสัก4เดือนค่ะ4เดือนก็ไปฉีดได้นะเพราะว่าการฉีดวัคซีนตัววัคซีนเนี่ยไม่ได้ป้องกันไวรัสนะฮะแต่จะไปกระตุ้นให้ร่างกายเราเนี่ยผลิตแอนติบอดีมาป้องกันไวรัสอีกทีนะครับแต่พอถ้าเราฉีดน้อยบางทีร่างกายเรายังไม่รู้จักก็สัก 3-4 เดือนมันเริ่มจางและเริ่มจำไม่ได้ก็ต้องฉีดกระตุ้นเพื่อให้ร่างกายเนี่ยเราจำได้ว่าอ๋อพวกนี้ไวรัสจะได้สร้างแอนติบอดีมานะครับแต่ไอ้เจ้าไวรัสเนี่ยนะครับเขาเปลี่ยนแปลงสายพันธุ์ไปเรื่อยประสิทธิภาพของวัคซีนเนี่ยก็จะลดลงเมื่อเวลาผ่านไปนะครับนะฮะมันลดลงก็จริงนะครับแต่ว่าความดีของวัคซีนเนี่ยนะครับก็จะป้องกันการป่วยรุนแรงกับป้องกันการเสียชีวิตอันนี้จะมีผลนานกว่า6เดือนค่ะนะแต่ยังไงก็ตามเนี่ยสำคัญเลยคือก็จะจำไวรัสได้จะกระตุ้นได้มันต้องมีวัคซีนพื้นฐานอยู่ในตัวเราก่อนค่ะครับดังนั้นถ้าใครที่ยังลังเลจะไปฉีดไม่ฉีดดีจะกระตุ้นไหมไปกระตุ้นนะครับตอนนี้วัคซีนมีเยอะแยะเลยนะครับไม่ต้องไปแป๊บเดียวด้วยนะเห็นเพื่อนไปนะคะไม่ถึง30นาทีก็เสร็จแล้วแป๊บเดียวค่ะแต่บางซื่ออาจจะคนแน่นหน่อยคือจะช่วงนี้วันหยุดยาวอาจจะไม่เยอะพี่ไปวันธรรมดาช่วงบ่ายๆอะไรเงี้ยคุณพยาบาลบอกโอ้แต่วันหยุดก็เยอะเหมือนกันอะไรเงี้ยคือก็รอจังหวะแต่จริงๆแล้วดีค่ะป้องกันไม่รู้ว่าพี่เชื่อเรื่องพวกนี้เรื่องวัคซีนเพราะพี่รอดตายก็แล้วแต่นะแต่ว่าเรารอดมาจากคือจริงๆฉีดทุกวัคซีนจริงไข้หวัดใหญ่ทุกวันนี้ก็ยังฉีดอยู่นะจริงๆก่อนก็เข็ม3แล้วแต่ว่าเดี๋ยวเข็ม4เข็ม5เดี๋ยวพี่ไป5ไม่เรื่องของเรื่องคือมันมีเคสของรุ่นน้องที่ต้องไปต่างประเทศด้วยแล้วบางประเทศเขาไม่รับเข็มไข้อย่างญี่ปุ่นเนี่ยเขาไม่รับเขาต้องเบิ้ลพี่ก็เลยไปเบิ้ลก่อนเลยได้แล้วเขามีให้เลือกทุกอันเลยนะคะใช่ไหมคะท่านหมอใช่มีโมเดอร์นามีแอสตรามีไฟเซอร์สูตรอย่างก่อนเนี่ยแอสตราไฟเซอร์แล้วเข็ม4ควรจะฉีดอะไรดีคะถามท่านรองก็เป็น mRNA ก็จะใช้ได้กว้างขวางกว่าครับอ๋อเพราะว่าอย่างที่เมื่อกี้ทางคุณปุญญาบอกนะครับเวลาไปต่างประเทศบางประเทศเขาจำเพาะมาก็จะเป็นประเทศสุดคล้ายก็ไม่รับจริงๆก็ต้องว่ากันก็ต้องว่ากันไปเราก็แล้วแต่งั้นเราก็เบิ้ลไปเบิ้ลคือฉีดให้ครบไว้อ่ะเวลาจะไปคือเอาพร้อมไว้ก่อนไม่รู้จะได้ไปเมื่อไหร่ตังค์ยังไม่มีแต่ตัวพร้อมไว้ก่อนไม่ว่าจะเป็นแบบไหนตอนนี้มีให้เลือกจริงๆค่ะอันนี้ให้เครดิตเลยได้เดี๋ยวประเทศไทยเนี่ยมีพร้อมทุกอย่างมีพร้อมเมื่อก่อนนี้ต้องหากันวิ่งชนกันหัวแตกเลยแล้วก็จองแล้วก็เสียเงินด้วยนะมันมีช่วงที่ต้องจองเสียเงินโมเดอร์นาเข็มที่4พี่ก็เสียเงินแต่ว่าก็
ก็คือตอนนาทีนั้นเนี่ยเราเสียงถือว่าเราทำงานกับคนเยอะวันนี้ขอบคุณคุณหมอมากเลยนะคะขอบคุณมากเลยค่ะให้ทั้งความรู้ด้วยให้ข้อมูลด้วยให้ทุกด้านเลยนะคะขอบคุณค่ะค่ะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะ